นะครับให้ทำตามนี้เลยนะให้คุณพิมพ์คำว่านะครับ about แล้วก็ colon แล้วก็ config สวัสดีครับนี่ก็เป็นวิดีโอแนะนำชุดแรกเลยนะครับที่หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์คาดไม่ถึงที่บอกว่าไลน์โดนลบโดยไม่ทราบสาเหตุอันนั้นก็ทำให้หยุดชะงักไปเกือบ2อาทิตย์เลยนะก็พักใจไปก่อนเพราะว่ารายชื่อลูกค้าที่อยู่ในไลน์จริงๆคือผมเก็บรายชื่อหมดแหละเป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่ใช้บริการ Gmail ลูกค้าส่วนใหญ่ผมจะใช้บริการ Gmail ทั้งนั้นแหละเนาะมีส่วนมีบางท่านบางคนที่ยังไม่เคยใช้ก็สมัครได้ครับของเขาปลอดภัยนะครับแต่อย่างนี้ไลน์ของผมเนี่ยเป็นมีการคุยกันสนทนากันในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของคำถามความสงสัยของไอมาโคทำได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมหรือไม่แม้กระทั่งไปถึงการจ้างงานนะครับหายหมดเลยนะพอหายหมดทีนี้ปุ๊บเนี่ยความเข้าใจของหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยทำไมผมปิดไลน์หนีบางท่านเพิ่งซื้อโค้ดผมไปก็ต่อว่าใหญ่เลยว่าทำธุรกิจแบบนี้อยู่ไม่ยาวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะผมก็ไม่คิดว่ามันจะหายก็เข้าใจว่าโดนแฮกแหละนะก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ขอวิงวอนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่พยายามจะแฮกหรือทดสอบแฮกหรือต้องการลองของลองครูที่แบบไปร่ำไปเรียนมาอะไรเงี้ยว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็ขอหน่อยเนาะเพราะว่าอย่าแฮกกันเลยเพราะว่าทางผมเองก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปทำอะไรใครนะครับหรือถ้ามีอะไรที่ทำผมทำไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณก็ทักไฮเข้ามาผมเองก็พร้อมที่จะปรับแก้ไขเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมเองเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้ที่ได้ทำมาไม่ใช่เรียนมานะที่ได้ทำมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์จริงนะให้คนที่เขาอยากทำหรือคนที่ต้องการจะทำเนี่ยได้ไปศึกษาต่อยอดนะครับประมาณนั้นเนาะก็หน้าตาผมก็อยู่ในแฟนเพจนี่แหละเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังไงก็อย่างนั้นนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องกันก่อนหลายคนยังมีปัญหาในเรื่องของการที่จะอัปเดตเหมือนกับว่าเฮ้ยทุกวันนี้ Firefox มันกลายเป็นเวอร์ชัน57มั้ย57อัพแหละซึ่งปลั๊กอินส่วนใหญ่ยังไม่มีการอัปเดตตามรวมถึงปลั๊กอินไอมาโคด้วยแล้วไอมาโคเวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 9.0.3 นะครับ 9.0.3 ก็ยังไม่มีการอัปเดตตามนะครับเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะนี่คือ Firefox เวอร์ชันล่าไม่ใช่ Firefox ปลั๊กอินไอมาโคเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเขาบอกว่า work with Firefox 48ถึง55นะแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัญหาคือไอเวอร์ชันเนี้ยมันยังมีบั๊กอยู่นะบั๊กไม่พอทำอะไรไม่ได้ด้วยดาวน์โหลดรูปก็ไม่ได้เซฟข้อมูลลงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทำได้เฉพาะกรอกข้อมูลลงฟิวธรรมดานะครับไม่สามารถทำได้มากกว่านั้นทำให้เราต้องกลับมาใช้เวอร์ชัน 8.9.7 นะครับ 8.9.7 ซึ่งเขาบอกว่า work with Firefox 30ถึง49จุดเท่าไหร่ไม่รู้เขาดอกจันเอาไว้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องลดเวอร์ชันมาให้เป็นเวอร์ชัน Firefox เวอร์ชัน Firefox นะให้เป็นเวอร์ชัน49นะครับ49ก่อนแล้วก็มาติดตั้ง iMacro เวอร์ชัน 8.9.7 ปัญหาต่อมาคือหลายๆคนพบว่าเฮ้ยพี่ Firefox มันอัปเดตอัตโนมัติผมจะทำยังไงถึงจะไม่ให้มันจะปิดการอัปเดตได้โดยปกติผมก็จะบอกว่าให้ไปที่ออปชันนะครับออปชันแล้วก็ไปที่แอดวานซ์นะครับไปที่เน็ตเวิร์กอัปเดตนะครับแล้วก็จะบอกว่า never check update not recommend เขาบอกว่า security ตรงนี้ให้ติ๊กตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วบางคนก็จะบอกว่าให้มันจะมีช้อยให้เลือกว่าจะทุกครั้งที่อัปเดตให้ถามก่อนนะครับอย่าอัปเดตอัตโนมัติมันจะมีด้วยก็เชื่อว่าหลายๆคนเจอเมนูนี้แล้วแต่ยังมีบางท่านนะครับที่บอกว่าผมไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนเช่นลองเปิด Firefox อีกตัวนะ
ผมลองอันนี้เวอร์ชัน Firefox อีกตัวหนึ่งมีหรือเปล่าอันนี้ติดไปแล้วเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งคือมันจะมีFirefox หรือเวอร์ชันอีกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้ผมติ๊กเอามาออกหมดแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เราจะไม่เห็นเมนูตัวเนี้ยแสดงขึ้นมาตัวนี้นะครับเราจะไม่เห็นเมนูตัวนี้เลยซึ่งหรือเห็นแต่พอกดมาแล้วไม่มีอะไรมีเฉพาะติ๊ก Search Engine อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็มีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบฮาร์ดคอร์จริงๆก็ไม่ฮาร์ดคอร์หรอกมันเป็นช่องทางที่ Firefox เขามีให้แต่เขาไม่ได้ recommend ให้คนทั่วไปเข้าไปแกะปรับแก้นะครับให้ทำตามนี้เลยนะให้คุณพิมพ์คำว่านะครับ about แล้วก็ colon แล้วก็ config ผมพิมพ์จริงๆผมทำไว้แล้วแท็บหนึ่งเห็นไหมตรงนี้จากนั้นกด enter เลยมันจะขึ้นหน้า this might void your warranty ผมก็ไม่อยากจะแปลหรอกผมแปลไม่ถูกเหมือนกันเอาว่าคุณดูจากนี้แหละนะครับให้คุณกดติ๊กถูกแล้วก็ accept นะครับปุ๊บมันจะขึ้นหน้าลิสต์รายการมาเพียบเลยซึ่งเราก็ไม่แต่ละช้อยเนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะการปรับค่าในเนี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าค่าที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นให้คุณทำตามคำสั่งนี้นะค้นหาคีย์เวิร์ดหรือประโยคกลุ่มประโยคคำนี้ครับปุ๊บแอปอัปเดตออโต้เห็นไหมพอกดวางปุ๊บมันค้นให้ทันทีนะครับโดยปกติแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราลงติดตั้ง Firefox ครั้งแรกใหม่ๆเนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็นมันจะอยู่ในค่าที่เป็น default เลยคือ true นะ value เนี่ย value ตรงเนี้ยเป็น true นะครับให้คุณดับเบิลคลิกที่ลิสต์รายการนี้1ครั้งดับเบิลคลิกนะปุ๊บมันจะกลายเป็น default นี่คือการปิดการอัปเดตอัตโนมัตินะครับมันจะมีอีก2ช้อยที่คุณต้องทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น default นะครับดังนี้นี่คืออีกค่านึงครับApp Update Enable เดิมที่มันจะกลายเป็น True ให้คุณตั้งค่าเป็น False ถ้าเป็น False อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาคลิกนะครับปล่อยให้เป็น False ไปอีกค่าหนึ่งก็คือApp Update Silent นะเดิมทีเนี่ยเขาจะเป็น True นะถ้าเป็น True อยู่ให้กลายเป็น False ก็คือดับมาคลิกนั่นแหละให้กลายเป็น False แค่นี้เองครับคือการปิดการอัปเดตแล้วนะส่วน Plugin iMacro นะครับเท่านี้เองนะเมื่อพูดถึงในเรื่องการอัปเดตเบราว์เซอร์นะเท่านี้ก็คือการปิดการอัปเดตในส่วนของเบราว์เซอร์ Firefox และในส่วนของ Plugin iMacro ถ้าคุณติดตั้งเวอร์ชั่น 8.9.7 ไปแล้วให้คุณเข้าไปที่ Add-on นะครับไปที่ Extension นะไปที่ Firefox More นะกดที่คำว่า More แล้วก็ตรงนี้นะครับมาปิดการอัปเดตซะอย่าให้เขาอัปเดตอัตโนมัตินะครับปิดไว้เลยนะแค่นี้เองฮะไอมาโคก็จะอยู่นี้ที่สแตนด์บายที่ 8.9.7 ยาวๆนะครับยาวๆก็มาเพียงเท่านี้ครับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับ